ลูฟี่ถูกอวยยศเทพขึ้นไปอีกเพราะกลุ่มคนยักษ์มาช่วยเหลือเขาและทําให้ผู้คนคิดว่ากลุ่มคนยักษ์นี่แหละจะอยู่ภายใต้อานัจของกลุ่มโจรสลัดจกักรพรรดิหมวกฟางสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over อร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละว่าสาหรับเรื่องราวของมังงะวันพีชในตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันเดือดมากๆเลยนะครับและก็ล่าสุดที่เราได้เห็นนะครับก็คือคนยักษ์นะครับนำโดยดอลลี่แล้วก็โบกี้ทั้ง2คนร่วมมือกันมานะครับเพื่อช่วยเหลือนันตัตววของูฟี่หมก ในฐานะเทพพระอาทิตย์นะครับก็คือเทพนิกะนั่นเองนะครับจึงทําให้เนี่ยผมบอกเลยแล้วว่าหลังจากจบศึกครั้งนี้นะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกลุ่มโจรสันหมวกฟางนั้นถูกอวยยศนะครับว่าเทพขึ้นไปมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับจากที่เป็นจกักรพรรดิอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถูกอวยขึ้นไปอีกแล้วครับว่าเฮ้ยเป็นกลุ่มนะครับที่มีกลุ่มคนยักษ์นั้นหนุนหลังโดยร่วมมือกับจกักรพรรดิหมวกฟางในการจัดการฝั่งรัฐบาลโลกนะครับที่ดูแล้วกันว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นยิ่งเพิ่มความอันตรายมากขึ้้้้นนนนนนไไไปเเท่่าาาหหะะคคครรรัััับบบอีีผมกกกลลยวงงจจ ยังไงก็แล้วแต่กลุ่มโจรสั์หมวกฟางนั้นค่าหัวนั้นพุ่งสูงปิดปิ๊ดแน่นอนโดยกยคนอื่นนะครับผมต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าการที่นะครับกลุ่มคนยากเนี่ยก็คือรอลลี่กับโบกี้ทั้ง2คนเนี่ยมาช่วยเหลือลูฟี่หมวกฟางนั้นมันมีผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับที่กลุ่มหมวกฟางนั้นจะได้อย่างแรกๆเลยนะครับก็คือกลุ่มหมวกฟางนั้นเนี่ยก็ได้พันธมิตรมานะครับเป็นพันธมิตรที่โคตรแข็งแกร่งเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีสายสัมพันธ์มาตั้งแต่เกาะแลล้้้ววกกกกกาารรรรรทททททีีีีีี่่่่่ดอออออออัััับบงงงงงงคคนนนนเเเเเยยยช์ืืขฝพตส นั้นเนี่ยมันก็คือทิศทางนี่แหละที่กลุ่มโจรสัต์หมวกฟางนั้นจะสามารถหลบหนีได้ซึ่งผมก็พูดไปแล้วแหละน,นะครับคลิป2อสาคลิปก่อนหน้านี้แต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วในการหลบหนีของกลุ่มหมวกฟางและที่สําคัญเลยก็คือนะครับการได้คนยักษ์มาช่วยนั้นมันเหมือนเป็นการช่วยเหลือครั้งสําคัญแน่นอนนะครับเพราะว่าการต่อสู้กับจํานวนคนที่มันมากขนาดนี้นะครับมายกเป็นหมืน่นนะเว้ยกองทัพเรือเนี่ยการที่แบบว่ามีคนยักษ์มาช่วยในการผ่อนแดงลูฟี่ในการต่อสููู้้้้มมมมััันนนนนเเป็ออะะะไรรรทีีีี่่่่ดยแแลลววพาาาาถึงฟจิช ท,ทรงพลังแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าหากใช้พลังทั้งหมดนในการจัดการเหล่ากองทัพเรือเนี่ยโอ้โหมันก็หมดเรี่ยวหมดแรงในการต่อสู้มันก็ยังเหลือเสียนเหลือน้ําเหลือต่อนะครับอย่างพลเรเอกทิสรุแล้วก็พุทาเซตเทิลอยู่ในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเลยนะครับที่การมานะครับของคนยักษ์นั้นจะเป็นกําลังสําคัญและการของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับในการต่อสู้หรือแม้กระทั่งการหลบหนี แต่ผลประโยชน์ที่2และเป็นผลประโยชน์ที่โคตรสาคัญเลยนะครับกับการที่คนยักษ์นั้นมาช่วยเหลือกลุ่มโจรสัตว์หมฟางมันสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มโจรสัตว์หมฟางนั้นทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเพราะในเรื่องวันพิษนั้นนะครับกลุ่มคนยักษ์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่แรงมากๆเลยนะครับสำหรับฝั่งรัฐบาลโลกหรือคนทั้งโลกเพราะได้ว่าคนยักษ์นั้นนะครับมีพละกําลังที่แข็งแกร่งเป็นเผ่าพันธุ์โบราณนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอายุยืนนานไม่ว่าใครก็แล้วแต่นั้นก็ล้วนนะครับอยากจะเป็นพัธมิตรอยากจะอยยยยู่่่่่่่่รรววววมมมด้นนคคคคััับกกกเเผผาาาาซึงงงงิใหญแข็ นั้นก็อยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาเพราะสามารถคานอํานาจนะครับกับฝั่งบิ๊กมามได้ที่เป็นจักรพรรดิก่อนหน้านี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นตัวแปรหรือเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมบอกได้แหละครับว่าเผ่าพันธุ์คนยักษ์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่มันแข็งแกร่งจริงๆนะครับในเรื่องวันพีชจึงทำให้ในตอนนี้นะครับการที่นะครับเผ่าพันธุ์คนยักษ์มาช่วยเหลือกลุ่มโจรสั์หมวกฟางมันทําให้นะครับทั้งโลกนั้นก็ต้องหวาดกลัวหวั่นเกรงแล้วก็ต้องดูแล้วแหละครับว่าอานาจของกลุ่มโจรสั์หมวกฟางในตอนน้มันน่บอขงกกห็เึ ดีและการที่ทาให้กลุ่มโจรสัตหมวกฟางนั้นค่าหัวเพิ่มขึ้นแบบสูงปีดแน่ๆนะครับอันนี้ผมกล้าฟันธงได้เลยว่ายังไงก็ขึ้นแน่นอนหลังจากศึกเอเคสนะครับเพราะเพียงแค่ว่าวีรกรรมในการหลบหนีได้ผมว่าอันนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่เมื่อนะครับมีคนยักษ์มาช่วยนะครับในการเป็นพันธมิตรหรือว่าคนอาจจะมองว่าเป็นกองเรือนะครับของกลุ่มหมวกฟางก็ได้นะครับมันทําให้กลุ่มโจรสัต์หมวกฟางนั้นมีราศีนะครับแต่ไม่มีรากีนะครับก็คือมีราศีที่มันเพิ่มมากยิ่งขึึ้้้นนนนนนนอออยยย่่่่่่่่าาาาาาางงงงมหหศลลจจรรรริิๆแตีีีกกกสสททใเเคคคัั็ืืููวฟ เทพนิกะนะครับก็คือเทพพระอาทิตย์ในตำนานจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือมันออกได้หลายแง่มุมเนาะซึ่งถามว่าทางด้านของเผ่าคนยักษ์รู้จักได้ยังไงเนี่ยจริงๆผมก็อาจพูดแยบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าบางทีแล้วแช้งอาจจะบอกก็ได้แต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจด้วยความที่ว่าเผ่าคนยักษ์นั้นเนี่ยจะมีอายุนะครับอยู่ในช่วง2 0 0ร้อยถึงสามปีจึงทำให้นะครับช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าหรือ800ปีก่อนนั้นถ้าเทียบเป็นเจเนเรชันแล้วมันเพียงแค่3ามเจเนเรชันเท่านั้นการที่เผ่าคนยัักกกษ์ในนนตตออีี้้จะะรรรรูเเเเื่่งาววยยบททพพพิ นี่การ์ดนี่มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยฟิลลิ่งแบบว่านะครับรุ่นปู่เนี่ยบอกมานะครับคือรุ่นปู่แค่สามเจเนเรชันเงินบอกมานะครับว่ามีเทพปลาทิดเทพนิกาที่หน้าตาแบบนี้ที่ทรงแบบนี้อยู่นะครับและเมื่อไปฆ่าหัวถูกกระจายไปมันไม่แปลกเลยนะครับที่ดอรี่กับโบกี้จะรู้ว่าลูฟี่คือเทพปลาทิดในตำนานที่พวกเขานั้นเฝ้าใฝ่หาอยู่นะครับแล้วก็ไปเทียบคําพูดของดร็อตเตอรวก้าพังก่อนหน้านี้แหละครับว่านะครับทั้งโลกนั้นต่างเฝ้ารอกันมาของเทพปลาทิดเทพนิกาอย่างลูฟี่มันก็เป็นอะไรที่มัััันนนนลลลงง็อกกกกเเยยคครราาาทีี่มม้้ ปกป้องเทพพราติเทพนิกาของลูฟี่นี่แหละเพื่อไปทําภารกิจต่อในอนาคตนะครับสิ่งที่จอยบอยนั้นเคยทําไม่สําเร็จในอดีตมันเลยเป็นที่มาที่ไปการเชื่อมโยงจุดนี้จึงทําให้ในอนาคตนั้นเรื่องการต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่เผ่าคนยักษ์นั้นน่าจะมีบทบาทที่สําคัญมากๆเลยในการช่วยเหลือกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางในการต่อสู้คือตอนนี้นะครับบอกเลยว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นกุมหัวแน่นอนนะครับทุกคนนั้นเตรียมจะจองกระถินนะครับในการจะกระทืบฝั่งรัฐบาลโลกอย่างรัวๆเลยนะครับม่วจะเป็นเผ่าคนยักษ์ที่เข้าร่่่วมในนนนนนตออีีีี้้ซึงงนนััเยป็กรณ เรานั้นยังไม่รู้เลยได้ซ้ำนะครับว่าเผ่าคนยักษ์ที่ว่าเก่งเนี่ยมันเก่งระดับไหนกันแน่และมีพลังหรือมีไม้ตายอะไรหรือเปล่านะครับที่ทรงพลังในเรื่องเพราะากสังเกตดูดีๆนะเผ่าคนยักษ์นั้นเนี่ย ถ้าแบบว่าแบบไม่ได้พวกทีตัดสินใจหรือว่าอยากจะไปร่วมกับฝั่งรัฐบาลโลกเนี่ยแต่ดินแดงอย่างเอลบาฟนั้นแน่ยแทบไม่ได้ถูกโจมตีโดยฝั่งรัฐบาลโลกเลยได้ซ้ําแต่โอเคมันก็สามารถพูดได้แหลคะครับว่าอาจจะเป็นเพราะอยู่ภายใต้ก,การดูแลของแชงหรือเปล่าแต่เราก็สามารถมองอีกแงม่มุมได้แหลคะครับว่าเผ่าคนยักษ์มันแข็งแกร่งนะทั้งเผ่าเนี่ยไม่แปลกเลยว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นไม่ต้องการจะเสี่ยงเข้าไปในการต่อสู้เอาง่ายๆแค่นะครับสมุไราวานุนั้นฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็ยังรู้สึกเลยแหล,คะ,คละครับว่า เป็นกําลังหลักกําลังที่สําคัญของกลุ่มหมวกฟางแน่นอนนะครับในฐานะอะไรก็แล้วแต่พันธมิตรก็ได้กองเรือก็ได้มันล้วนแล้วแต่มีความสําคัญทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่นับรวมนะครับเกี่ยวกับทางข้อมูลและการที่เผ่าคนยกักษ์มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าในตำนานของเผ่าคนยักษ์ที่เล่ากันมานะครับจากลูกสู่หลานหรือแม้กระทั่งนะครับไอ้นักสือเนี่ยที่เหล่านักวิชาการนั้นได้ทําการรวบรวมเอาไว้ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีค่ามากๆต่อกลุ่มโจสรสลัดหมวกฟางนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะมีบันทึกนะครับเกี่ยวกับับบรนฐล หรือแม้กระทั่งเส้นทางในการไปขอสุดทาาา้ายอย่างลับเทลนะครับเพื่อไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทมารวนแล้วแต่เป็นสิ่งนะครับที่กลุ่มหมวกฟางนั้นโคตรได้ประโยชน์เลยจึงทําให้ผมบอกเลยแหละครับว่าการที่กลุ่มโจรสัดหมวกฟางนั้นมีคนยักษ์นะครับมาร่วมหนุนในตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันพีคมากๆเลยสําหรับผมเพราะว่ามันทาให้กลุ่มโจรสัดหมวกฟางนั้นเพิ่มความยิ่งใหญ่ของตนเองสามารถช่วยในการหลบหนีได้คือมันครบองค์ประกอบแทบจะทั้งหมดเลยได้ซ้าจึงทาให้นะครับต่อจากนี้ไปจับตามองได้เลยนะครับว่่่่่าากกกลุมมมโจจรรรสัััตยยหหวววฟงงทีีเป็นนนนนนพดิใใอ้้คคญะบ ที่ได้รับมาจากที่เราได้เห็นทั้งหมดเลยมันจะทําให้กลุ่มโจรสั์หมวกฟางนั้นยิ่งมีศัตรูเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งโจรสตั์ด้วยกันเองพวกสีจักรพรรดิหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็จะยิ่งส่งคนเข้ามาในการโจมตีกลุ่มโจรสั์หมวกฟางเพิ่มขึ้นไปอีกตากลุ่มหมวกฟางนั้นสามารถหลบหนีได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าการที่คนยักษ์นั้นมาช่วยเหลือมาร่วมมือกับกลุ่มโจรส แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรอก็ลองคอมเมนต์มาเพราะเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็มีความเข็นที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับและเดี๋ยวเรื่องของพลเอกคิสลุเดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนและการขอประมาณ2-3งวันเดี๋ยวทําให้นะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับของคิสรุที่หลายคนนั้นเนี่ยก็คือรีเควสต์มาจะให้ทำนะครับขอไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวทําให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว